ปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทวอทเป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงคนได้เยอะขึ้นถ้าเราจะแบ่งก็แบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยคือเป็นประเภทที่วัดจังหวะการเต้นหัวใจได้เราจะเห็นว่ามันมีแสงสีเขียวบ้างสีแดงบ้างแล้วแต่ยี่ห้อซึ่งนาฬิการุ่นนี้ใช้หลักการของแสงในการวัดชีพจรเลยดังนั้นก็จะบอกได้ว่าชีพจรเราเต้นต่อ1นาทีเนี่ยมันเต้นเท่าไหร่ก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับคือถ้ามันจะวัดแล้วเชื่อถือได้จริงมันต้องแนบกับผิวเรานะครับนาฬิการุ่นแบบที่2เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่สามารถวัดคลื่นหรือว่าจังหวะเขาเรียกว่าสัญญาณไฟฟ้าหัวใจได้จริงๆซึ่งมีในบางรุ่นเท่านั้นนะครับมันจะเป็นรุ่นที่สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้จริงถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันก็ได้ถึงระดับหนึ่งของอุปกรณ์การแพทย์เลยแต่ว่าสำหรับนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นชนิดที่วัดได้1ห้องนั้นก็เทียบได้กับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด1ช่องสัญญาณคำถามแล้วตัวเลขเท่าไหร่ล่ะที่เราถือว่ามันผิดปกติก็รู้จักตัวเลขปกติก่อนนะครับชีพจรคนเราเนี่ยปกติก็จะอยู่ที่60ถึง100ในขณะที่เราพักเช่นเรานั่งนอนดูทีวีดูเพลินๆสบายๆชีพจรจะอยู่ประมาณนี้60ถึง100บางคนผ่อนคลายมากช้าลงได้เช่นเราง่วงนอนชีพจรอาจจะช้าลงกว่านั้นได้งั้นกรณีที่ชีพจรเร็วเกิน100ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่ามันเริ่มเต้นเร็วแล้วนะครับยิ่งเกิน120ขึ้นไปเนี่ยเราก็เริ่มถือว่ามันน่าจะผิดปกติแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับคือชีพจรเราเนี่ยสามารถเต้นเร็วขึ้นได้ตามกิจกรรมที่เราทำเช่นเราออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์วิ่งปั่นจักรยานชีพจรเราเล่นเร็วขึ้นได้ดังนั้นถ้าเรามีชีพจรที่เร็วในขณะพักโดยเฉพาะถ้าชีพจรในขณะพักนอนสบายๆชีพจรเกิน120ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่ามันเต้นเร็วแล้วกรณีที่2คือกรณีที่ชีพจรเต้นช้านะครับปกติก็คือ60ถึง100ถ้าเกิดช้ากว่านั้นเราก็ถือว่ามันเริ่มช้าแล้วช้าถึง50บางครั้งเราก็รู้สึกสบายดีไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันช้ากว่า40ตัวเลขนี้เริ่มมีความหมายแล้วการที่หัวใจเต้นช้าอาจจะมีโรคอื่นๆซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้เป็นไปได้นั้นถ้าเกิดว่าชีพจรที่มันต่ำกว่า40หรือเกิน120ในขณะพักเป็นแรกควรจะมาตรวจดูที่โรงพยาบาลสำหรับคนไข้นะครับที่หลายๆคนที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจถาวรที่เราเรียกเพสเมเกอร์หรือเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเครื่องอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหัวใจคำถามคือใส่ได้ไหมใส่ได้เลยครับจริงๆแล้วมันไม่ได้รบกวนกันกรณีที่1เลยนะครับคือกรณีที่คนไข้เคยเป็นโรคหัวใจเป็นมีอาการเต้นผิดจังหวะหรือกังวลว่าตัวเองจะกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่การใช้สมาร์ทวอทช์เนี่ยก็ช่วยเป็นการดูแลตัวเองมอนิเตอร์ตัวเองในระดับหนึ่งกลุ่มที่2เลยคือกลุ่มที่มีโรคอื่นๆเช่นเบาหวานความดันไขมันกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มคนไข้ที่ยังไม่เคยมีโรคหัวใจมาก่อนแต่ว่ากังวลว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่ากลุ่มเหล่านี้ถ้าซื้อมาใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือใส่เพื่อการออกกำลังกายเลยจริงแล้วโรคหัวใจเป็นโรคที่เขาเรียกว่าพบได้บ่อยขึ้นนะครับคือในเกือบทุกช่วงอายุเลยนั้นคือบางครั้งเนี่ยตัวเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วอาการเหล่านี้มันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าบางครั้งสัญญาณเตือนเหล่านี้เราอาจจะต้องดูให้ละเอียดขึ้นนะครับส่วนตัวผมเองก็ถ้าเกิดว่ากังวลใจไม่แน่ใจหรือว่ามีประวัติเสี่ยงเช่นครอบครัวมีโรคหัวใจซ่อนอยู่ผมก็แนะนำว่าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมาตรวจดูให้ละเอียดที่โรงพยาบาลอย่างน้อยก็ช่วยให้เราสบายใจว่าตกลงแล้วไม่มีโรคเหล่านี้ซ่อนอยู่